ก็สวัสดีครับเพื่อนๆก็อยู่ในช่องแมทออฟเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้เราไม่ได้มารีวิวรถหรือว่ามา DIY อะไรนะครับแต่พอดีผมไปเจอไอเทมอย่างหนึ่งนะครับที่จริงๆมันมีมานานแล้วแหละแต่ว่าผมอ่ะเพิ่งได้ลองซื้อมานะครับนั่นก็คือนี่ฮะตัวอะไรนะบลูทูธนะครับติดหมวกกันน็อกนะฮะก็นี่นะฮะที่ผมใช้นะครับเป็นหมวกธรรมดาทั่วไปนั่นแหละก็คือจะติดทางด้านข้างนะฮะเพื่อนคงอยากรู้นะว่าของผมที่ผมใช้ยี่ห้ออะไรนะฮะก็จะเป็นยี่ห้อปาการ์นี่นะครับรุ่น M10 นะครับไม่รู้เห็นป่ะนะฮะ M10 แล้วก็ที่ตัดสินใจซื้อรุ่นนี้ก็เพราะว่ามันมีคำว่า by Sena นะครับซึ่งตัว Sena เองเนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นบลูทูธระดับต้นๆ นะฮะก็คืออาจจะมีหลายยี่ห้อแหละแต่คือต้นๆที่เพื่อนๆต้องรู้จักก็คือ Sena เนี่ยแหละผมก็เลยเลือกซื้อมานะครับถามว่าถ้าเพื่อนๆอยากได้อ่ะไม่จำเป็นต้องซื้อรุ่นนี้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นบลูทูธจีหรือบลูทูธราคาถูกอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจุดประสงค์ของมันก็คือหน้าที่ของมันก็คือสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับแล้วก็จะมีเนี่ยไม่รู้เพื่อนๆเห็นป่ะจะมีลำโพงครับอยู่ด้านใน2ข้างเอาเป็นว่ามีลำโพงนะครับแล้วก็มีไมค์นะครับต่อสายเนี่ยเพื่อนๆดูมีสายอยู่นะครับมันก็จะเป็นเหมือนชุดหูฟังเพื่อนๆนึกภาพออกว่าเวลาเพื่อนๆขับรถแล้วเอาหูฟังมาไว้อ่ะมันจะกดหูนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงมันต่อจากโทรศัพท์เวลาเพื่อนๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆก็ต้องหยิบมือถือออกมากดใช่ไหมแต่อันนี้คือมันเป็นบลูทูธนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเปลี่ยนเพลงเบาเสียงเร่งเสียงรับสายโดยการกดอย่างเงี้ยฮะคือนึกภาพว่าคีย์อยู่แล้วกดได้เลยโดยที่ไม่ต้องฟักมือถือออกมานะครับก็เพื่อนๆคงอยากรู้ว่ายี่ห้อปาการ์นี่มันดีไหมสำหรับผมถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าสามารถอินเตอร์คอมก็คือการต่อลิงก์นะครับกับเพื่อนๆที่ขี่ด้วยกันนะต่อกับปาการ์นี่ด้วยกันเองกับยี่ห้อเดียวกันเองอ่ะได้แค่4เครื่องครับแต่สมมติถ้าผมจะไปต่อกับคนอื่นเนี่ยผมจะได้แค่1เครื่องนะคือ1ต่อ1สมมติแฟนผมใช้บลูทูธจีนนะครับผมใช้ปาการ์นี่ก็สามารถที่จะคุยกันได้ในกรณีที่มีแฟนนะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วก็สมมติว่าถ้าเพื่อนๆในกลุ่มเราใช้ตัวเซน่าอันนี้ก็สามารถที่จะครอบคลุมได้หลายตัวนะครับล่าสุดผมไปทริปเนี่ยฮะทริปกับเพื่อนๆมาก็ของพี่เบียร์เนี่ยจะเป็นพี่เบียร์ก็คือคนเนี้ยฮะทีแทมเนี่ยเป็นเซน่าเขาสามารถที่จะลิงก์กับผม1เครื่องแล้วก็ไปลิงก์กับ Vimoto ได้อีก1เครื่องแล้วก็เซน่าด้วยกันเท่ากับวันนั้นผมไปกัน4คนก็สามารถคุยกันได้นะครับหลายคนอาจสงสัยว่าตัวนี้สามารถคุยกับพวกเซน่าได้มั้ยได้นะครับแต่ว่าได้เยอะหรือได้น้อยขึ้นอยู่กับเครื่องแม่ก็คือเครื่องเซน่าครับส่วนเราอ่ะมีสิทธิ์ต่อได้แค่เครื่องเดียวส่วนเขาจะต่อเราแล้วไปเชื่อมกับใครอื่นอีกก็เรื่องมันก็จะได้จำนวนที่เยอะขึ้นเนาะก็ประมาณนี้นะครับส่วนรายละเอียดสเปคอะไรเงี้ยคงจะมีคนรีวิวอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาบอกข้อดีกันนะครับนี่ฮะอย่างสมมติผมไปถ่ายรูปกันคลิปเนี้ยฮะก็เราสามารถบอกคิวได้เดี๋ยวคนนี้แซงนะพอถึงตรงนี้เบรกนะตรงนี้หันมาเล่นกับกล้องอะไรเงี้ยก็เหมาะกับการเนี่ยครับผมสายทำคลิปอยู่แล้วแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่มีแฟนคุยกันนะครับก็จะได้ไม่ต้องแบบว่าเปิดกระจกเฮ้ยที่รักไปทางไหนอะไรเงี้ยก็คือสามารถที่จะคุยได้เลยนะครับแล้วก็เวลาที่เราไปกระทิปกันหลายๆคนเพื่อนๆต้องเจอปัญหานี้เพราะเราไปรถแต่ละคันมันไม่เหมือนกันใช่ไหมการขับขี่เวลาที่น้ำมันหมดเนี้ยเราต้องเร่งจากท้ายไปหาหน้าใช่ไหมเพื่อจะบอกว่าน้ำมันหมดให้เลี้ยวปั๊มแต่อันนี้ไม่ต้องเราสามารถที่จะบอกว่าเฮ้ยข้างหน้ามีปั๊มอ่ะแวะเลยนะอะไรเงี้ยเฮ้ยข้างหน้ามีรถทางซ้ายมีรถขวาหลบหน่อยอะไรหน่อยระวังมีหลุมอะไรเงี้ยมันคือมันสะดวกมากเลยฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันใช้นี่นะยี่ห้ออื่นผมไม่รู้นะยังไงต้องขออภัยด้วยอันนี้มันสามารถสแตนด์บายไม่ใช่สแตนด์บายเปิดทิ้งไว้อะเห็นเขาบอกว่า10กว่าชั่วโมงนะผมไม่แน่ใจนะเรื่องสเปคความชัดเจนนะเพราะว่าบางทีเปิดเพลงด้วยคุยไปด้วยการกินไฟมันอาจจะไม่เท่ากันแต่ที่แน่ออกเช้าไปยันค่ำเนี่ยก็ยังสามารถที่จะคุยกันได้ตลอดเวลานะครับหรือถ้าเพื่อนๆบอกว่าผมออกทริปส่วนใหญ่ผมชอบออกคนเดียวถามว่าควรมีไหมก็ควรมีอยู่ดีครับเพราะว่าไว้ฟังเพลงถามว่าฟังเพลงทำไมก็ชิลๆนะเหมือนเราขับรถยนต์เรายังเปิดเพลงหรือถ้าเกิดไม่ชอบฟังเพลงก็เอาไว้ต่อโทรศัพท์เอาไว้ดูฟัง GPS หรือว่าเอาไว้รับสายเวลาที่มีสายเข้าเอาง่ายๆว่ายังไงมันมีแต่ข้อดีครับข้อเสียเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเครื่องคือแบบว่าเครื่องมันอาจจะแบบสเปคอะไรเงี้ยอันนั้นแต่ข้อเสียในการมีเนี่ยคือไม่มีเลยยังไงคือมีดีกว่าไม่มีแน่นอนนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะคลิปนี้ก็เราไม่ได้มารีวิวว่ามันดีหรือไม่ดียังไงเอ้ยไม่ได้รีวิวสเปคนะว่ามันใช้ยังไงอะไรยังไงเอาเป็นว่ามีแล้วมันดีนะครับยังไงก็ใครๆเอ้ยถ้าเกิดใครที่ชอบท่องเที่ยวนะครับก็อย่าลืมซื้อติดไว้นะครับโอ้แล้วยิ่งอันนี้นะฮะแก๊ปผมอยากบอกเลยว่าแก๊ปเวลาที่เพื่อนๆ